ครับในมุมของการกล่าวหานายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับว่ามีความผิดเกี่ยวกับเรื่องของบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับมันมีอยู่สามสี่ปมนะฮะที่คิดว่าฝั่งที่คิดว่ากล่าวหานายกผิดเนี่ยนะครับปมที่หนึ่งก็คือปมที่คุณนพรัตน์พูดถึงนั่นก็คือว่านายกเนี่ยสมคบคิดกับท่านบิ๊กต่ายในการที่ออกคำสั่งจากที่เคยเอาบิ๊กโจ๊กไปช่วยราชการในสำนักนายกเนี่ยก็ให้คืนตัวกลับมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติจนกระทั่งทำให้พลตำรวจกิตรัตน์เนี่ยได้ออกคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั่นก็คือปมที่หนึ่งที่มองครัวบ่าเป็นปมที่นายกเนี่ยทำผิดนะฮะปมครทัีบ่สองก็คือปมประเด็นเรื่องที่นายกเนี่ยได้ถามกฤษฎีกาพอถามกฤษฎีกาแล้วกฤษฎีกาได้ตอบไปว่าการย้ายบิ๊กโจ๊กแบบไม่ใช่คำตอบโดยตรงแต่เป็นคำตอบแถมจากกฤษฎีกาไปเนี่ยเพราะว่าเวลาถามเขาถามเรื่องว่าการที่จะให้นายตำรวจระดับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเนี่ยออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยต้องนำเรื่องกราบบังคมทูลหรือไม่เนี่ยกฤษฎีกาก็ตอบไปแล้วว่าต้องตามมาตรา140แล้วต้องเมื่อไหร่ก็ตอบไปแล้วว่าตามเวลาอันควรนะฮะอันเหมาะสมแต่ทีนี้ที่แถมไปเนี่ยกฤษฎีกาแถมไปว่าการที่ให้นายตำรวจผู้นี้มีระบุเลยนะฮะว่านายตำรวจผู้นี้คือระบุว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเนี่ยนะครับให้ออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรา120วรรค4ที่การให้ออกจากราชการหรือการสั่งพักราชการจะต้องให้คณะกรรมการสอบสวนเนี่ยเป็นผู้เสนอแต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยไม่ได้มีสเต็ปนี้ไม่ได้มีขั้นตอนตรงคณะกรรมการสอบสวนเนี่ยวินัยเนี่ยเป็นผู้เสนอเนี่ยฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องถ้าผมใช้คำของรองวิษณุนะฮะที่ท่านแถลงก็คือเป็นเรื่องไม่ถูกต้องกฤษฎีกาลงมติ10-0เชียวบอกไม่ถูกต้องทีนี้นายกผิดตรงไหนปมตรงนี้เขาก็บอกว่านายกผิดก็ตรงที่พอกฤษฎีกาตอบแล้วเนี่ยตอบอย่างนั้นแล้วก็นายกก็เห็นกฤษฎีกาตอบอย่างนั้นแล้วนายกก็ไม่ได้นําเรื่องการที่กฤษฎีกาความเห็นกฤษฎีกาไปถอนคําสั่งหรือไม่ได้บอกไม่ได้ไปสั่งให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติถอนคําสั่งเลยเนี่ยอันนี้นายกผิดนะฮะเนี่ยครับเป็นปมที่2ส่วนปมที่3ก็คือที่บอกนายกผิดก็เพราะว่านายกเนี่ยได้ทราบความเห็นกฤษฎีกาแล้วว่าเขาชี้มาว่าต้องปฏิบัติตาม120วรรค4แต่นายกเนี่ยยังไปนั่งเป็นประธานกตล.เป็นประธานกตล.แล้วไปรับรองมติของกตล12-0นั่นอีกที่บอกว่าคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เซ็นโดยพลตำรวจกิตรัตน์นั้นเนี่ยถูกกฎหมายแล้วนะฮะถูกขั้นตอนแล้วนายกยังไปนั่งรับรองนะครับนี่เท่ากับว่านายกเนี่ยก็โอ้โหละเว้นเอาเรียกว่าผิดกันเนี่ยนะคือใน 2-3 ปมนี้นี่ก็คือในมุมของคนที่มองว่านายกผิดซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นมุมที่บิ๊กโจ๊กก็ตามนี้ด้วยหรือเปล่าที่คิดว่าจะฟ้องนายกรัฐมนตรีแต่สำหรับคนที่เขาดีเฟนต์ว่านายกเนี่ยเขาไม่ได้ผิดอะไรนะครับมันเป็นไปตามขั้นตอนนะฮะที่ถามกฤษฎีกาก็เป็นความรอบคอบของนายกแล้วเนี่ยนะว่าก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายให้ครบมาตรา140ก็ต้องนำเรื่องขึ้นกับประคมทูลด้วยเห็นไหมเขาก็ถามได้ถูกจังหวะเขาไม่ได้ผีผามนำเรื่องขึ้นกับบังคมทูลฉะนั้นเนี่ยเขาถามแล้วต้องกับบังคมทูลไหมก็ในเมื่อกฤษฎีกาตอบไปแล้วแต่ทีนี้นายกยังไม่ได้ปฏิบัติตามกฤษฎีกาทันทีเพราะเขาต้องการความรอบคอบเขาก็ดูว่าเอากตล.เนี่ยเขาจะว่ายังไงกฤษฎีกาถือไว้มือซ้ายแล้วทีนี้มือขวากตล.จะว่ายังไงก็ในเมื่อบิ๊กโจ๊กร้องไปที่กตล.อยู่แล้วว่าขอให้เพิกถอนคำสั่งก็นายกก็ไปดูที่ว่ามติกตล.เขาว่าไงทีนี้มติกตล.มาบอกว่าที่คำสั่งของบิ๊กต่ายเนี่ยถูกกฎหมายแล้วนะชอบแล้วด้วยกฎหมายนายกก็ถือไว้อีกมือขวามือซ้ายถือกฤษฎีกามือขวาถือมติกตล.แต่นายกก็ยังตัดสินใจไม่ได้เพราะว่าในเมื่อว่าอาจารย์วิษณุก็ชี้ในวันล่าสุดบอกยังไงสุดท้ายต้องไปจบที่กปคตล.ดังนั้นนายกก็เอางั้นอีกสักนิดนึงมือซ้ายถือกฤษฎีกามือขวาถือมติกตล.แต่ว่าเอาในท้ายที่สุดถ้าเอาองค์กรที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว
ก็คือกพคตลเพราะว่าบิ๊กโจ๊กก็ไปอุทธรณ์เรื่องนี้ไว้ที่กพคตลแล้วทุกคนก็ชี้ว่ากพคตลเนี่ยคือมติที่จะต้องปฏิบัติตามเทียบเท่ากับศาลปกครองชั้นต้นศาลปกครองกลางอยู่แล้วฉะนั้นนายกเขาก็รอนะฮะเอาเขาก็รอมันก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะต้องการความรอบคอบเดี๋ยวก็รอกพคตลเดี๋ยวก็รู้เรื่องแล้วอย่างนี้นายกไม่ผิดอันนี้คือในมุมของคนที่คิดว่านายกไม่ผิดเนี่ยครับเรื่องของเรื่องมันมีสองมุมครับคุณนพรัตน์ใช่ไหมฮะถ้าจะบอกว่านายกไปปฏิบัติตามเหตุของกรรมการกฤษฎีกานะที่มีนายวิษณุเครืองามเนี่ยเป็นประธานนะฮะของคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยก็ไม่ถูกแน่นอนเพราะว่าข้อสังเกตนะของกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยมันไม่ใช่กฎหมายและไม่ใช่ข้อสรุปของความถูกต้องทั้งหมดนะครับคือเขาจะเลือกไม่ฟังก็ได้จะเลือกฟังก็ได้นะนี่ถือว่ากฤษฎีกาไม่ใช่พ่อทุกสถาบันนะนะพูดภาษาตามภาษาเด็กช่างนะคือมันกฎหมายมันก็บอกอยู่แล้วโดยเฉพาะคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดนะที่17/2559ก็บอกชัดเจนว่าหน่วยไหนถามไปก็รับฟังไว้นะแต่ไม่จำเป็นจะต้องปฏิบัติตามก็ได้นะฮะไม่ต้องเชื่อถือก็ได้นะนี่ก็เป็นข้อวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่มีข้อความที่ชัดเจนมากนะครับแล้วใครก็รู้ในระบบราชการน่ะวิกโจคนเดียวหรือเปล่าที่ไม่รู้นะไม่ยอมฟังอ่ะไม่ยอมเชื่อนะครับทีนี้นายกเนี่ยเขาก็ต้องปฏิบัติตามคณะกรรมการตำรวจนะหรือกตร.นะครับเขาจะไปบังคับเหมือนอย่างให้คุณวิษณุเครืองามนะออกมาชี้นำว่าคนนั้นผิดคนนี้ถูกนะมันก็ไม่ได้และดร.วิษณุก็สร้างรูปแบบความจริงขึ้นมาใหม่นะครับโดยมีเครื่องมือคือคณะกรรมการกฤษฎีกานะแต่มันไม่น่าเชื่อถือตรงที่ดร.วิษณุนี่มีความสนิทสนมนะชอบพอกับบิ๊กโจ๊กและวิษณุก็เป็นผู้ตัดสินนะครับคำชี้แนะครับแนะนำในประเด็นกฎหมายข้อนี้แล้วดร.วิษณุเนี่ยก็ออกอาการที่เข้าข้างนะฮะเข้าข้างเรื่องของบิ๊กโจ๊กค่อนข้างชัดเจนนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะปิดข้อกฎหมายนะครับอย่างมาตรา131จะต้องไปพ่วงกับมาตรา120เนี่ยนะฮะมันไม่ถูกต้องนะครับไม่ถูกต้องเลยเพราะคนอ่านกฎหมายรู้ดูกฎหมายเป็นใครก็ดูรู้นะว่ามาตรา120ของพรบ.ตำรวจเนี่ยเขาไว้ในการสอบวินัยกับตำรวจที่กระทำผิดทางวินัยแต่ไม่มีความผิดทางคดีอาญาส่วนมาตรา31เนี่ยให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นลงโทษทางวินัยทางปกครองในกรณีที่ผู้ที่ถูกต้องหาคดีอาญานะฮะต้องหาคดีอาญานะครับคือผู้ตำรวจเนี่ยต้องหาคดีอาญาอย่างบิ๊กโจ๊กเนี่ยให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้นะครับโดยที่ว่าไม่ต้องฟังคณะกรรมการสอบวินัยแต่อย่างใดนะเขาให้อำนาจโดยตรงไว้อย่างชัดเจนนะครับถ้าไม่ใช้อำนาจตรงนี้ไม่มีมาตรานี้ให้อำนาจเนี่ยตำรวจไปทำผิดก็ไม่ต้องออกกันนะต้องอยู่กันต่อไปนะแล้วก็ภาพลักษณ์ของตำรวจจะเป็นอย่างไรความเชื่อถือของตำรวจต่อประชาชนจะเป็นอย่างไรความศรัทธานะต่อตำรวจก็ต้องเสื่อมทรุดลงแน่เขาก็เลยเขียนกฎหมายมาตรา131ไว้ให้อำนาจกับผู้บังคับบัญชาเป็นลำดับไปอย่างกรณีบิ๊กโจ๊กก็ต้องเป็นผบ.ตร.ที่จะให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพียงแต่ผบ.ตร.ไม่อยู่ในราชการ
ก็เลยให้รักษาการผบ.ตร.ออกคำสั่งแทนนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการตีความตามกฎหมายที่มันไม่ค่อยตรงไปตรงมาสักเท่าไหร่มันก็เลยมีข้อขัดแย้งพอมีข้อขัดแย้งก็เอาไปให้กตร.เนี่ยตัดสินนะว่ากรณีบิ๊กโจ๊กกตร.ที่เป็นผู้บริหารข้าราชการตำรวจเนี่ยจะคิดเห็นอย่างไรนะจะให้บิ๊กโจ๊กอยู่เป็นผบ.ตร.ต่อไปจากกรณีที่ถูกกล่าวหาแจ้งความในคดีอาญาร่วมกับพวกฟอกเงินนะจากเว็บไซต์การพนันเนี่ยนะครับกตร.ก็มีมติ 12-0 มาแล้วว่าคำสั่งให้ออกเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายและก็ควรทำด้วยใช่ไหมฮะถ้าไม่ควรทำเขาก็ต้องแย้งว่าต้องยกเลิกด้วยเหตุผลว่ามันไม่เข้าองค์ประกอบของมาตรา131หรืออีกมุมหนึ่งถ้าเขามองว่าคุณต้องใช้มาตรา120นะฮะต้องรอคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยสรุปผลแล้วก็ชี้แจงมาถึงผู้บังคับชาก่อนถึงจะเลือกว่าจะลงโทษอย่างไรตามคำแนะนำคำชี้แจงนั้นๆนะแต่นี่เขาให้อำนาจเด็ดขาดเลยเท่ากับว่ากตร.ที่ประชุมไปเมื่อวันพุธที่26ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เห็นชอบว่าการใช้อำนาจนะฮะในการให้ออกไปในครั้งนี้ด้วยมาตรา131เนี่ยก็ถูกต้องแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีปมอะไรที่บิ๊กโจ๊กจะไปฟ้องนายกรัฐมนตรีนะเพราะเขาประชุมตามเวลาราชการตามการปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้วก็มีการประชุมที่เปิดเผยนะโปร่งใสนะครับมีมติออกมาอย่างชัดเจนนะครับก็เป็นเรื่องที่บิ๊กโจ๊กไม่พอใจมากกว่าเขาก็จะหาประเด็นฟ้องก็เป็นสิ่งของบิ๊กโจ๊กไปนะฮะแต่ผมดูแล้วเนี่ยนายชายที่สุดเนี่ยคงไม่กล้าฟ้องหรอกครับผมไม่กล้าฟ้องเพราะประเด็นมันไม่มีครับแต่ต้องพูดไว้ก่อนจะได้อะไรตอบแทนบ้างนะฮะอันนี้ก็คือประเด็นเรื่องของการว่าจะฟ้องนายกรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ฟังครับเนี่ยก็นะฮะอีกคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นตัวละครตัวช่วยบิ๊กโจ๊กออกมาในวันนี้ก็คือดร.ปริญญาเทวานฤมิตกุลนะครับจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะฮะก็เถียงแทนบิ๊กโจ๊กนะช่วยบิ๊กโจ๊กอย่างสุดริมที่ประตูนะครับเคยไปออกรายการทีวีคู่กับพลตำรวจเอกอังสนานนท์ก็เถียงกับพลตำรวจเอกในข้อกฎหมายอย่างหน้าดำหน้าแดงนะฮะมีอารมณ์นะส่วนพลตำรวจเอกเนี่ยก็ชี้แจงในข้อกฎหมายนะครับเหมือนทุกครั้งที่พลตำรวจเอกจะไปออกทีวีนะฮะฟังแล้วก็มีเหตุผลนะเป็นข้อเท็จจริงตามกฎหมายทุกประการแต่คุณปริญญาเนี่ยก็ไม่ยอมเชื่อไม่ยอมฟังไม่ยอมรับข้อเท็จจริงจากฝ่ายสำนักงานตำรวจเลยนะที่เขายึดถืออำนาจนะครับอำนาจตามกฎหมายนะความจริงเนี่ยนายปริญญาเทวานฤมิตกุลเนี่ยเป็นคนที่สนิทกับวิกโจ๊กมาตั้งนานแล้วนะฮะวิกโจ๊กเคยเสนอให้พลตำรวจเอกไอ้เสนอโทษนะวิกโจ๊กเนี่ยเคยเสนอให้คุณปริญญาเนี่ยมาเป็นกรรมการนะจัดทำสถาบันพัฒนาพนักงานสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะแล้วเคยเสนอโครงการที่จะไปดูงานที่เยอรมันด้วยกันนะแต่ว่าผู้บริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่เห็นชอบด้วยนะไม่ผ่านสถาบันกรรมการพัฒนางานสอบสวนสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ไม่ได้ตั้งขึ้นเพราะผู้บังคับบัญชาในขณะนั้นคือพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติวัฒน์เนี่ยเขาไม่เห็นด้วยเขาเห็นว่าการที่จะมาพัฒนาพนักงานสอบสวนเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์เท่านั้นไม่ใช่อาจารย์มหาวิทยาลัยที่เรียนกฎหมายมาเพราะไม่เคยทำงานสอบสวนนะ
ถ้าตั้งขึ้นมาก็จะเป็นการที่เสียเปล่านะฮะไม่ประสบความสำเร็จเสียเงินเสียงบประมาณนะครับแล้วก็การไปดูงานที่เยอรมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยนะฮะนี่เป็นข้อเสนอที่บิ๊กโจ๊กเสนอเข้ามาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะดังนั้นเนี่ยจึงเชื่อได้ว่าปริญญาเนี่ยกับพลตำรวจเอกสุเชษเนี่ยมีความสนิทสนมนะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับถึงได้ออกมาช่วยเหลือกันในวันนี้โดยไม่ฟังฝ่ายตรงข้ามแม้แต่น้อยเลยนะฮะโอ้มีที่มามีที่ไปมีรูปภาพด้วยครับมีรูปภาพอยู่ใน Google ฮะเมื่อปี66น่าจะเป็นเดือนมิถุนายนปี66ครับนะมีรูปที่แถลงข่าวอะไรด้วยกันนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวที่มีผู้ที่ได้ออกมาแสดงความเห็นกันตอนนี้เนี่ยมีหลายคนที่ออกมาแสดงความเห็นในลักษณะที่บิ๊กโจ๊กกล่าวว่าเป็นกูรูใช่ไหมฮะบรรดากูรูเอาละทีนี้มีนอกเหนือจากนายกมีอีกหน่วยงานหนึ่งที่บิ๊กโจ๊กประกาศว่าจะฟ้องก็คือกตร.จำได้ใช่ไหมครับตอนนั้นที่กตร.มีมติออกมาใหม่ๆนะครับตอนนั้นมติ12-0นี่แหละบิ๊กโจ๊กบอก12-0ที่ไหนไม่มี12-0เป็นการไล่ถามดูว่ามีความคิดเห็นเป็นยังไงไม่ให้ลงมติแล้วก็12คนออกมติอย่างนี้0คนออกมติอย่างนี้ไม่ใช่แล้วก็บอกว่ากตร.ไม่มีอำนาจหน้าที่ซึ่งก็นอกเหนือจากบิ๊กโจ๊กแล้วก็มีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับซึ่งผมก็ได้สัมภาษณ์ท่านเสรีไว้ก็พูดอย่างนี้แหละว่ากตร.ไม่มีหน้าที่นะไม่มีอำนาจในการพิจารณาเรื่องนี้ทีนี้ก็บอกว่าบิ๊กโจ๊กบอกจะฟ้องทีนี้ในมุมของกตร.เนี่ยถ้าในมุมของคนจะฟ้องบอกว่ากตร.ไม่มีหน้าที่เดี๋ยวต้องบอกที่มาก่อนว่าคนที่คิดว่าเนื่องจากผมสัมภาษณ์มาเยอะแล้วคนที่คิดว่ากตร.ไม่มีหน้าที่ไม่มีอำนาจเขามองว่าอย่างนี้ครับคุณนพรัตน์เขามองว่าเพราะว่าคนที่จะตัดสินเรื่องนี้เนี่ยมันก็คือกพคตร.คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมต้องเป็นคนตัดสินเขาบอกเห็นไหมว่ากตร.มีมติออกมาแล้วว่าคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยพลตำรวจกิตติรัตน์เซ็นให้บิ๊กโจ๊กออกหลักจากราชการไว้ก่อนนั้นน่ะชอบด้วยกฎหมายแล้วเนี่ยแต่ยังก็บอกว่าท้ายที่สุดก็คือต้องไปรอมติของกพคตร.เป็นผู้วินิจฉัยในขั้นตอนสุดท้ายอยู่ดีฉะนั้นจึงถือว่าไม่ได้มีอำนาจไม่มีหน้าที่นะฮะแต่ในส่วนของฝั่งกตร.เขาก็มองว่าเอาไม่มีอำนาจหน้าที่แล้วบิ๊กโจ๊กร้องมาทำไมก็ในเมื่อบิ๊กโจ๊กเป็นคนร้องไปที่กตร.ว่าขอให้เพิกถอนคำสั่งของเขานอกจากร้องไปที่กตร.แล้วเนี่ยยังร้องไปที่นายกด้วยในฐานะที่นายกเป็นประธานกตร.ฉะนั้นนายกก็ต้องเอาเรื่องเข้ากตร.ในเมื่อมันมาทั้งสองทางนายกก็เอามาเข้ากตร.บิ๊กโจ๊กก็ร้องกตร.ดังนั้นเนี่ยเขาก็ต้องวินิจฉัยให้มันสิ้นกระแสเขาเรียกว่าให้มันสิ้นความสงสัยในกตร.ดังนั้นเนี่ยกตร.ก็เลยไปให้อนุกตร.วินัยที่มีพลตำรวจเอกวินัยทองสองเนี่ยเป็นคนไปสรุปมาซิว่าสิ่งที่บิ๊กโจ๊กเขาร้องมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคำสั่งที่มิชอบเป็นคำสั่งที่ไม่ถูกดังนั้นให้เพิกถอนเนี่ยว่าไงกตร.ก็อนุกตร.เขาก็ไปบอกว่าเอ้าก็ชอบแล้วนี่พออนุบอกชอบเอาเข้าสู่กตร.ใหญ่กตร.ใหญ่ว่าไงล่ะเอาตามอนุไหมก็ปรากฏกตร.ใหญ่ก็เอาตามอนุนั่นก็คือก็ชอบแล้วฉะนั้นคำร้องของบิ๊กโจ๊กก็ไม่มีผลที่ร้องมาที่กตร.ก็นี่ไงมีคำร้องมาเขาก็ต้องวินิจฉัยให้สิ้นไงให้สิ้นสงสัยไปไงอะไรอย่างนี้นี่ก็คือทั้งสองมุมฮะคุณนพรัตน์ครับฝั่งที่คิดว่ากตร.ทำไม่ถูกหรือไม่มีอำนาจกับฝั่งที่คิดว่ากตร.เขาก็ทำถูกแล้วนะครับเนี่ยฮะเรื่องของเรื่องครับคุณนพรัตน์ใช่ครับก็ทำถูกแล้วที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยได้ส่งหนังสือร้องเรียนมานะ
ร้องเรียนบิ๊กต่ายมาว่าทำการออกหนังสือไล่บิ๊กโจ๊กออกจากปลดบิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนนะมันไม่ถูกต้องแล้วก็ส่งหนังสือข้อความเห็นของกฤษฎีกามาด้วยใช่ไหมฮะแนบมาในภายหลังนะฮะก็ทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้เข้ามาเสนอเข้ามาที่กตร.พอกตร.ไม่รับพิจารณาบิ๊กโจ๊กก็ฟ้องในฐานะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบอีกใช่ไหมฮะพอเขามีการรับเรื่องไว้พิจารณานะครับตามที่บิ๊กโจ๊กร้องเรียนมานะฮะพิจารณาเสร็จแล้วผลปรากฏว่ายังไม่ถูกใจบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กก็จะฟ้องอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ไหมฮะแล้วก็จะมาบอกว่ากตร.ไม่มีหน้าที่มันเอาตัวเองร้องมาเองอ่ะใช่ไหมฮะมันจะมีหน้าที่หรือไม่มีหน้าที่ที่ผมไม่ยืนยันนะแต่การที่พิจกร้องเข้ามาเนี่ยตร.ก็ต้องรับเรื่องนะครับรับเรื่องแล้วก็มีการพิจารณาในประเด็นที่ร้องเรียนมาหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องนะการหนังสือร้องเรียนเขาก็พิจารณาไปอย่างเป็นระบบไม่ใช่เอาคนเดียวมาพิจารณาชี้ขาดเขาก็ให้คณะกรรมการคือเป็นอนุกรรมการกตร.นะฮะฝ่ายวินัยพิจารณาแล้วก็ส่งเข้ามาเป็นวาระพิจารณาให้กตร.ชุดใหญ่พิจารณาและกตร.ก็ได้ลงความเห็นกัน12-0ส่วน12-0จะเป็นมติปลอมมติเก๋อย่างที่บิ๊กโจ๊กว่าเนี่ยเราก็ไม่ทราบได้แต่ว่าสิ่งที่เราเอามาพูดกันเนี่ยก็คือเลขาของกตร.เนี่ยเป็นคนแถลงหลังจากมีการลงมติเรียบร้อยหลังจากเลิกประชุมในเวลาประมาณสักทุ่มเศษๆของวันพุธที่ผ่านมานะครับครับเอาละอันนี้ก็เป็นในมุมของที่บิ๊กโจ๊กจะฟ้องกตร.นะฮะอันนี้เราก็ให้เห็นทั้งสองมุมนะฮะว่าเขามองกันยังไงนะท่านผู้ฟังก็จะได้รู้ว่าอ๋อฝั่งที่มองอย่างนั้นมองอย่างนี้ฝั่งที่มองอย่างนี้มองอย่างนั้นนะครับจะได้รู้ประมาณโดยประมาณแต่ลึกกว่านั้นละเอียดกว่านั้นก็เป็นเรื่องที่บรรดาคู่กรณีเนี่ยเขาก็มีอะไรของเขาลึกๆอยู่พอสมควรนะครับ